ับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่เทคโนลักบังนะครับภาคศิลปกรรมแล้วก็ที่เคยทำมาก็คือเป็นคิวเรเตอร์หรือพันธลักษณ์นะครับงานบางกอกอาร์ตบิเนเล่2020แล้วก็งานเรโทรสเปกทีฟของอาจารย์ทวีรัชนีกร2021ที่ BACC ก็เป็นทำคิวเรเตอร์ด้วยนะครับครับผมคือนิทรรศการนี้นะครับผมต้องการแสดงถึงอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่มีทั้งความสง่างามแล้วก็พลังอำนาจขณะเดียวกันก็มีความแตกหักชำรุดผ่านการทำลายล้างนะครับคือโดยปกติอนุสาวรีย์เราจะสร้างขึ้นเพื่อยกย่อง เหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยเราสร้างเพื่อรำลึกถึงมนุษยชาตินะฮะสังเกตผมจะใช้รูปปั้นโบราณที่หลายคนรู้จักดีในโลกศิลปะแล้วก็ผนวกกับรูปปั้นของผมที่สร้างขึ้นเองนะครับทั้งหมดก็คือการสะดุดีความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งความแข็งแกร่งทรงพลังแล้วก็มีมุมของการทำลายล้างกันเองคือเราต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนะฮะต่างๆมากมายงั้นแต่ยังไงมนุษย์เนี่ยก็ยังทรงพลังที่จะยืนยงอยู่ในโลกใบนี้นะครับตั้งแต่เด็กๆ ด้วยนะฮะคือเด็กๆผมอนุบาลเนี่ยเรียนโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็จะเห็นรูปปั้นพระเยซูพระแม่มารีมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วพอมาเรียนปวช.เรียนศิลปะเนี่ยเราก็ใช้พวกประติมากรรมเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดในการเรียนศิลปะทุกคนที่เรียนศิลปะจะได้ฝึกวาดหุ่นเดวิดหุ่นอะไรต่างๆประกอบไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยนะฮะเราก็รู้ว่ารูปปั้นตัวนั้นตัวนี้มีเรื่องราวมีความเป็นมายังไงก็เป็นความฝังใจที่เราวาดรูปเป็นแล้วก็วาดรูปจากหุ่นปูนพวกนี้แหละแล้วคราวนี้พอมาเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะครับเราก็เลยค้นคว้าลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อนำมาสอนยิ่งทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของประติมากรรมในยุคต่างๆอะไรแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นความหลงไหลนะครับก็เลยเอาสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผนวกกับตอนโตแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาวาดเป็นงานของตัวเองครับผมคือจริงๆถ้าเราสังเกตโบสถ์คริสเตียนตั้งแต่ยุคพันปีโบราณนะครับสแตนการ์ดจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งของหน้าต่างโบสถ์มานานแล้วแล้วก็มีรูปเคารพเช่นพระเยซูหรือพระแม่มารีอยู่ตรงกลางจริงๆผมก็ได้ไอเดียแบบนั้นแหละนะฮะเพียงแต่รูปปั้นของเราอยู่ในงานเพ้นท์จิตรกรรมนะครับเราไม่ได้เอาตัวสแตนการ์ดมาติดจริงๆผมก็ใช้ตัวลักษณะอิเลเมนต์ของเพ้นติ้งนี่แหละนะครับก็วาดรูปประติมากรรมขึ้นมาแล้วก็ข้างหลังคล้ายๆกับเป็นสแตนการ์ดแต่ว่าจริงๆมันเป็นรูปทรงนามธรรมนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมฟรีฟอร์มในลักษณะที่ศิลปะนามธรรมเขาเรียกฮาร์ดเอทก็คือการเล่นกับขอบคมเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือมันก็คือการแปลงสเตนการ์ดมาเป็นงานตัวภาษาของจิตรกรรมนามธรรมนั่นเองที่อยู่เป็นแบ็กกราวด์ของตัวรูปปั้นนะครับก็จริงๆในตรงนี้นะครับในนิทรรศการของผมเนี่ยโลกอุดมคติก็คือโลกของเพนติ้งนี่แหละโลกของงานจิตรกรรมโลกของงานจิตรกรรมเนี่ยสำหรับผมมันไม่ใช่เป็นภาพแทนนะครับแต่ว่ามันตัวของมันเองนี่แหละเป็นโลกของมันเองโลกอุดมคติก็หมายถึงไอ้ตัวผ้าใบที่เราบรรจุสีสันเรื่องราวรูปทรงลงไปแล้วมันก็เกิดภาษาของตัวมันเองซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับโลกภายนอกคล้ายๆงานประติมากรรมของผมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาบนงานเพนติ้งแต่ตัวจริงๆเขาก็มีอยู่นะครับพอมันกลายร่างเข้ามาอยู่ในผ้าใบแล้วเนี่ยมันก็เกิดโลกใหม่ของมันขึ้นนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยโลกอุดมคติของจิตรกรเนี่ยก็คือตัวผ้าใบนี่แหละนะครับที่จะบรรจุความรู้สึกนึกคิดจินตนาการต่างๆความฝันลงไปในผ้าใบนั้นนะครับสำหรับงานเนกเก็ตนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วงานชุดนั้นก็จะเน้นไปในเรื่องของรูปปั้นที่ผมคิดค้นขึ้นเองผสมกับความเป็นอนารยชนหรือชนเผ่านะครับเรื่องราวจะโน้มเอียงไปทางเรื่องของเพศความอุดมสมบูรณ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่พอมาเป็นโนมิราเคิลเนี่ย
ผมใช้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะหรืองานประติมากรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนในการจัดการใหม่นะครับส่วนงานชุดนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจาก No Miracle ก็คือการขยายตัว subject ของเรื่องประวัติศาสตร์ประติมากรรมเนี่ยให้ออกมาในวงกว้างขึ้นออกมาเป็นงานชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่ความรู้สึกแบบใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นภาคต่อของ No Miracle ครับผมมันก็คล้ายๆเราทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เคลื่อนไปนะครับหลักๆคือเราอยากเห็นอะไรใหม่ๆในงานเรานั่นแหละคือจากเดิมที่มันเป็นสีทึมๆสีอะไรแบบนี้นะฮะเราก็ลองดูว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมถ้าเราจะใช้สีสดขึ้นประกอบกับเรื่องสแตนการ์ดอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าผมพยายามจะหาคู่สีแบบใหม่ๆนะครับเป็นการทดลองสีแบบใหม่ๆสีสดๆ สีแรงๆสีสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเพื่อหาความสัมพันธ์แบบใหม่อันนี้เป็นคล้ายๆเราทำไปแล้วเราก็สนุกนะครับเราอยากเห็นอะไรที่มันแปลกขึ้นในผลงานซึ่งผมก็คิดว่ามันสำลิดผลนะครับก็ชิ้นนี้นะครับ Between นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ารูปปั้นโบราณสมัยโรมัน2รูปเนี่ยมันมีบทสนทนากันโดยบังเอิญนะครับก็เป็นผู้หญิงคนนึงหลับอยู่นะฮะ The Sleeping Alien เนี่ยหลับแล้วก็เทพเจ้าแห่งสายน้ำอาโน่มองขึ้นมาพอดีแต่จริงๆเขาคนละเรื่องคนละราวกันนะครับแต่ทั้ง2เรื่องมาจากเทพปกรณังของกรีกแล้วก็เก่ามากแล้วก็โรมันสมัยโรมันก็กลับขึ้นมาทำใหม่สิ่งที่ผมสนใจคือได้ปลดปล่อยลองอะไรหลายๆอย่างในรูปนี้ถ้าสังเกตดูรูปนี้มันจะมีความหลากหลายทางเทคนิคเพนติ้งเนี่ยทุกอย่างเลยตั้งแต่เขียนเนียนเขียนพอกสีแบบเอ็กซ์เพรสนะครับคือมันจะมีวิธีการวาดมันจะสนุกที่สุดอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวตอนเราทำงานแล้วก็เรารู้สึกว่ามันปะทะแล้วก็แข็งแรงนะครับก็เลยชอบชิ้นนี้ที่สุดครับผมคือหลักๆก็คือมาลื่นลมกับความเป็นเพนติ้งนะครับว่าจิตรกรรมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคหลายแบบมากอยากให้สนุกแล้วก็รู้สึกว่าผลงานมันตราตรึงสวยงามขณะเดียวกันก็ได้เก็บความรู้ทั้งท่านประวัติศาสตร์ศิลป์กลับไปบ้างนะครับไอ้รูปปั้นนี่มันคืออะไรรูปปั้นนั่นคืออะไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เรามองประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เป็นของโบราณในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นมันอาจจะกลายเป็นงานร่วมสมัยได้ด้วยนะครับถ้าเราหยิบมาวางในที่ที่มันเหมาะสมนะครับก็อยากให้คนได้ตรงนี้กลับไป